ยที่ต้องมีการแจ้งเข้าไปนั่นเองแล้วไปแอบที่พื้นบ้านแบบนี้ฉันเคยมีทั้งอย่างนะแล้วหมามันล้วงกัดกับไก่เนาะตุ๊กตุ๊กหมามันหอนแล้วไก่มันเขาเนื้อเราปอกพี่เขาไม่แจ้งว่าสมิทธ์กลับเมื่อไหร่ปีนั่นเนาะสีแรงๆอ่ะเนาะสีหมามันจะหอนก่อนนะแสดงว่ามันแสดงว่ามันรู้เนาะมันจะมารวมกับสีนั้นแล้วว่าไข่มันอยู่เนาะนั่นแหละเราตีมันลงไป 2-3 ครั้งมันอย่างนี้นี่น่ะมันจะเริ่มกับสีนั้นมาน่ะมันเริ่มมาละเริ่มสีนั้นมาพอดีมันโดนใหม่มันก็เป็นรอยร้าวอย่างนี้มาก่อนละเนาะแล้วก็มันเหมือนก็เพิ่มมันก็เลยหลุดตอนแรกมันก็เป็นรอยร้าวธรรมดาโดนเขย่าปีนั่นนะคะปีที่แรงๆเนี่ยลอยเห็นไหมใช่ลอยขึ้นแบบนี้เลยเป็นลอยเฉียงขึ้นลอยเฉียงขึ้นแล้วมันก็กระหลุดเลยเนาะใช่ค่ะมันจะดึงเลยมันจะดึงกันเองนี่ก็เป็นเหมือนกันจะเป็นลอยเท้าอย่างนี้บ้านพ่อค่อยพี่เป็นบ้านเล็กบ้านปูนมันก็มีรอยเท้าอยู่เพราะมันสองครั้งหลังครั้งปี2ปีก่อนมากที่แรงมากจะไปซ่อมพอดีเราก็มาตัวน้องตะวันหน่อยนึงครับก็เหมือนว่ามันโดนเอามาตกแต่งด้วยนี่ทำมากี่ปีแล้วคะ10กว่าปีแล้วครับครั้งนี้10กว่าปีเนาะปีอย่างนึง49 49ก็ขึ้นมาปิดไอ้ตัวค้างเฮ้ยอันนี้อยู่บนค้างมันจะมาเป็นหยังไอ้ข้างล่างนี่เป็นอยู่กับดินมันดินสุดอยู่แล้วดินสุดน้อยนึงดินสุดเดิมมันก็หินหอยแยกแล้วที่นี่แผ่นดินไหวมันก็เคลื่อนอย่างเงี้ยที่มันเคลื่อนมันบริจาคโครงสร้างรักนะครับมันเปลี่ยนนั่นเสากอโชว์ได้ซึ่งเสากอโชว์นี่มันบริจาควางบนขานวางดินมันเลื่อนมันก็นี่อันเดิมนี่คือมันลอยราวเยอะไหมคะท่านนายกมันก็จะมีขาบดินคือรู้ว่ามันเป็นแค่รอยแตกเป็นรอยแตกหน่อยรอยลักษณะนี้มันจะมีห้อยเกาอยู่แล้วแล้วก็ห้อยไม้แหมห้อยไม้แหมน้อยเดียวครับอ๋อห้อยไม้กับมาตั้มแหมนิดเดียวแหมน้อยเดียวครับก่อขึ้นมาปิดไอ้ตัวค้างเฮ้ยอันนี้อยู่บนค้างมันจะมาเป็นหยังไอ้ข้างล่างนี่เป็นอยู่กับดินมันดินสุดอยู่แล้วดินสุดน้อยนึงดินสุดเดิมมันก็หินหอยแยกแล้วที่นี่แผ่นดินไหวมันก็เคลื่อนอย่างเงี้ยที่มันเคลื่อนมันบริจาคโครงสร้างรักนะครับมันเปลี่ยนนั่นเสากอโชว์ไปได้ซึ่งเสากอโชว์นี่มันบริจาควางบนขานวางดินมันเลื่อนมันก็นี่เป็นอันเดิมนี่คือมันลอยราวเยอะไหมคะท่านนายกมันก็จะมีขาบดินคือรู้ว่ามันเป็นแค่รอยแตกเป็นรอยแตกหน่อยๆรอยลักษณะนี้มันจะมีห้อยเกาอยู่แล้วแล้วก็ห้อยไม้แหมห้อยไม้แหมน้อยเดียวครับอ๋อห้อยไม้กับมาตั้มแหมนิดเดียวแหมน้อยเดียวครับ